สาขาบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้พุทธิพงษ์นาคทองเรื่อง Four Kings ถ้ากูไม่อยู่กูมึงไม่อยู่ชนเราจะตีกันรอดอภิเษกจิรัตน์ธเนศวงศ์เรื่อง The Whole Truth ปริศนารูหลอนพัดเคยส่องไอ้รูในแล้วพี่พิมพัดเห็นอะไรอ่ะประวีณภูริจิตปัญญาวสุธรปิยารมณ์และทศพรเหรียญทองเรื่อง Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีถ้างั้นแปลว่าขั้นแรกพวกเราก็ต้องไทกิศักดิ์พิสิทธิ์เรื่องพญาโศกพิโยคค่ำบรรจงปิสันธนกูลชันทวิทย์ธนเสวีศิววุฒิเสวตานนท์เรื่องร่างทรงปีนี้นะครับผู้ชนะรางวัลสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณบรรจงปิสันธนกุลคุณฉันทวิทย์ธนเสวีและคุณศิววุฒิเสวตานนท์จากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงครับผลิตโดย Showbox Northern Cross แล้วก็ GDH นะครับยินดีด้วยนะคะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะเรียนเชิญทั้ง3ท่านนะคะร่างทรงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ไทยในปีนี้ครับค่ะเรียนเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเรียนเชิญทั้ง3ท่านครับตื่นเต้นมากครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าก่อนว่าเรื่องนี้มันมาจากเกาหลีก่อนนะครับก็คือทาง Showbox คุณอาฮงจินนะครับบริษัท Northern Cross ส่งเรื่องมาเป็นเวอร์ชันเกาหลีแล้วเราก็ดัดแปลงให้เป็นไทยแล้วก็เพิ่มบริบทเพิ่มไอเดียไปเยอะมากก็ถือว่าเป็นหนังที่เราทำการทดลองเยอะมากก็ไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนี้นะครับขอบคุณคณะกรรมการคมชั้นลึกนะครับขอบคุณ GDH ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านครับ